จิตเอ่ย
พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2558ในวันนี้ผมเองวันนี้ก็ครบ50ปีเต็มมีเรื่องราวมากมายตลอดอายุครึ่งศตวรรษเข้าไปแล้วหรือว่าครึ่งร้อยเข้าไปแล้วแล้วก็หนทางข้างหน้าซึ่งจะเป็นวันเวลาแห่งการโรยราตามคำสอนของพระพุทธองค์ว่าคนนั้นย่อมจะหนีเกิดแก่เจ็บตายไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเราได้ทำอะไรกันไปไว้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความมุ่งหมายในชีวิตของแต่ละคนก็มีแนวทางชีวิตที่มีความแตกต่างกันผมเองได้ผ่านเรื่องราวชีวิตมากมายและก็ไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นคนดีหรือคนที่อยู่ตรงกันข้ามตัวเองนั้นเป็นคนไม่ดีแต่ก็มีความรู้สึกว่าหนทางข้างหน้าของประเทศไทยว่าเราจะเดินกันไปอย่างไรนปช.ก็เป็นทางหนึ่งกลุ่มการเมืองอื่นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งผมเองเนี่ยนะครับมีความคิดตลอดเวลาว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าความเป็นตัวตนเพราะตัวตนนั้นย่อมจะเกิดแก่เจ็บตายแต่สิ่งที่จะดำรงอยู่และไม่มีวันตายนั้นคือแนวทางและอุดมการณ์ในการต่อสู้เพื่อปรารถนาให้บ้านเมืองของเรานั้นได้มีอนาคตและมีหนทางที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ให้เป็นภาระของคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราผมพยายามที่จะนำเสนอว่าในบ้านเมืองเรานั้นถ้าต่างฝ่ายเราต่างยึดถือตามความเชื่อบนพื้นฐานซึ่งมีความอคติซึ่งกันและกันซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าเราก็มีอคติอีกฝ่ายหนึ่งก็มีอคติบางคนอาจจะซึมลึกไปถึงลักษณะของการคับแค้นอาฆาตแต่ตลอดระยะเวลาก็พิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่าถ้าประเทศไทยของเราไม่สามารถข้ามพ้นความรู้สึกอันนี้ได้เราไม่มีวันที่จะนำพาประเทศให้ลุกขึ้นและเริ่มนับหนึ่งประเทศใหม่ขึ้นมาได้ผมไม่ได้ชวนให้ใครปรองดองกับใครแต่ผมกำลังจะชวนให้คนไทยหาหลักหาแนวทางที่ถูกต้องและเห็นพ้องต้องกันและหลักที่เราเห็นพ้องต้องกันนั้นเราอย่าตัดสินใจเองต้องให้ประชาชนทั้งชาติในฐานะหนึ่งชีวิตหนึ่งหุ้นส่วนของประเทศนี้ร่วมในการตัดสินใจแล้วตกลงจะโดยการเรียกว่าสัตยาบันหรือคำสาบานหรือสัจจวาจาว่าเมื่อประชาชนตัดสินใจอย่างไรแล้วเราจะยึดหลักตามนี้
ผู้ชนะบริหารประเทศผู้แพ้ทำการตรวจสอบผู้ชนะรับฟังเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบไม่ใช่จะเข้าไปมีอำนาจเสียเองและผู้ที่มีอำนาจต้องไม่ลุกแก่อำนาจและวางกระบวนการตรวจสอบต่างๆโดยยึดโยงกับประชาชนและมีกระบวนการตรวจสอบทวงดุลกันปปช.ตรวจสอบบุคคลอื่นก็ต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบปปช.เช่นเดียวกันมิฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าเรามีการเลือกตั้งแต่ไม่ใช่เลือกตั้งภายใต้กติกาที่เราไม่เห็นพ้องต้องกันชนะไม่ใช่เรื่องยากก็เห็นกันมาแล้วแต่ชนะแล้วปกครองไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์กับใครบางคนอาจจะคิดว่าชนะเอาไว้ก่อนเราเองก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าชนะเอาไว้ก่อนแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรวันนี้ถ้าเราเนี่ยนะครับไม่ตกลงใจพร้อมกันและไม่ใจแข็งโดยไม่มักง่ายและก็ไปตายเอาดาบหน้าดังเช่นที่เราเคยเลือกหนทางนี้มาตลอด83ปีมาแล้วเราจะเดินได้เพียงแค่929เราก็ล้มอีกวงจรอุบาททางการเมืองของประเทศไทยที่มีเลือกตั้งแล้วก็มีการยึดอำนาจคนที่ยึดอำนาจก็กล่าวหานักเลือกตั้งนักการเมืองว่าโกงตัวเองเป็นอัศวินม้าขาวคนก็ปรบมือให้โดยลืมไปว่าวิธีการที่ได้มานั้นมันไม่ชอบอยู่ไปอยู่มาเนี่ยนะครับคณะยึดอำนาจแทบจะทุกคณะก็ว่าได้วันไปก็มีความบอบช้ำทั้งเรื่องคอร์รัปชันและเผด็จการนักการเมืองก็ไปเพราะคอร์รัปชันโดยการตั้งข้อกล่าวหาแต่ว่าคนที่ต้องลุกออกมาจัดการก็คือประชาชนประชาชนมาต่อสู้กับคณะยึดอำนาจบาดเจ็บล้มตายได้เลือกตั้งก็ประชาชนอีกนั่นแหละไปเลือกแล้วก็ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบริหารไปก็ถูกยึดอำนาจก็ประชาชนอีกนั่นแหละมาต่อสู้กับคณะยึดอำนาจวันนี้ผมมาชวนแหวกวงล้อมวงจรอุบาทนี้กันได้ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งหลักและถ้าเถียงว่าใครดีกว่าเนี่ยนะครับแล้วกล่าวหาว่าใครเลวกว่านั้นไม่ยากครับไม่มีใครแพ้ใครแล้วครับเรียงหน้ากันมาเนี่ยครับตอบโต้ได้ทุกคนและอธิบายความได้ดีกว่าด้วยแต่มันไม่ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเสียดายโอกาสเพราะแม้ว่ายังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ก็คงจะได้มีความชัดเจนว่าประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็คือนายมีชัยฤชุพันธุ์ซึ่งผมก็เชื่อว่านี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตท่านแล้วเพราะเราไม่กล้าไว้วางใจคนที่มีความเห็นต่างเพราะนายมีชัยฤชุพันธุ์ซึ่งท่านก็ยอมรับลองไปดูคำสัมภาษณ์เก่าๆว่าใครยึดอำนาจก็ตามท่านไปใช้งานทุกครั้งและท่านก็เป็นสมาชิก
คสช.กันมาตั้งแต่ต้นเป็นลูกพี่ของนายบวรศักดิ์นายวิษณุอีกทีนึงแล้วก็เป็นคนที่มีบทบาทในการเขียนรัฐธรรมนูญปี34อันเป็นชนวนของพฤษภาธมินตาย40สูญหาย40แต่หลักใหญ่ใจความก็คือว่าที่ยิ่งใหญ่กว่าคนเพราะคนมันก็ฝากความหวังกับคนเอาไว้ไม่ได้คือการเขียนรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะเป็นการล้างบาปพฤษภาธมินปี35หรือจะสร้างบาปขึ้นมาใหม่ในปี2560ที่จะมีการเลือกตั้งกันเพราะว่าถ้าการเลือกตั้งภายใต้กติกาเหมือนปี35/1แล้วก็รับประกันได้เลยว่าจะข้ามไปไม่พ้นเหตุการณ์พฤษภาธมินรอบ2วันนี้ต้องถามใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าท่านต้องการอะไรถ้าท่านต้องการคืนอำนาจความจริงเนี่ยนะครับไม่ต้องให้นายมีชัยมาเขียนใครเขียนก็ได้ที่ให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์และเป็นสากลตามที่ท่านได้ประกาศในที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติเพราะเดิมเนี่ยนะครับตอนบวรศักดิ์อุวันโนเขียนเนี่ยก็บอกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆ5ปีหลังจากนั้นจึงเป็นประชาธิปไตยตะวันตกแต่ปรากฏว่านายบวรศักดิ์ตกก่อนตะวันคือตกลงจากเรือแปะถามว่านายบวรศักดิ์คิดเองเหรอครับเรื่องคปป.เรื่องที่มาของสว.เรื่ององค์กรอิสระที่มาของนายกรัฐมนตรีใครเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับถ้าไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวข้องย่อมที่จะเขียนให้คนรักมากกว่าคนชังหรือคนสาปแช่งหรือเขียนเพื่อให้มีปัญหานำไปสู่ความตายในอนาคตดังนั้นเนี่ยนะครับจะแต่งหน้าแต่งตากันอย่างไรจะแถลงอย่างเป็นทางการอย่างไรในวันนี้ก็ตามแต่ดูแล้วก็เป็นนายมีชัยซึ่งนายมีชัยเองจะต้องมองหน้าญาติวีรชนเหตุการณ์พฤษภา35ที่มีความตาย40สูญหาย40บาดเจ็บนับไม่ถ้วนว่าท่านเองก็มีส่วนที่สำคัญในการเขียนกติกาให้นายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีทางเลือก2ทาง 1. แก้ตัวล้างตา 2. ทำความผิดซ้ำทำบาปอีกครั้งหนึ่งให้กับประเทศไทยโดยส่วนตัวผมไม่ได้มีอะไรกับนายมีชัยฤชุพันธ์แต่ผมเองก็เห็นปลายทางเห็นอนาคตว่ามันไม่ได้อยู่ว่าใครเก่งเรื่องกฎหมายแต่มันอยู่ตรงนี้ต่างหากครับว่ามีความศรัทธาและเชื่อมั่นในอำนาจของประชาชนหรือไม่83ปีมาแล้วเราบอกว่าประชาชนยังไม่รู้ประชาธิปไตยและเราใช้เวลาเรียนรู้ประชาธิปไตย83ปีเรายังไม่รู้ประชาธิปไตย2475เลือกตั้งครึ่งแต่งตั้งครึ่งผ่านไป83ปีเรายังจะต้องเลือกตั้งครึ่งแต่งตั้งครึ่งกันอีกแสดงว่าคนไทยนั้นมีวิวัฒนาการที่ช้ามากแต่ผมอยากจะบอกไปยังนายมีชัยและคนตั้งนายมีชัยว่า
ความต้องการของท่านคืออะไรนายมีชัยสามารถทำได้ทุกเรื่องถ้าคนตั้งบอกมาคนแต่งตั้งต้องการอะไรนายมีชัยสามารถจัดให้ได้แต่หลังจากมีการแต่งตั้งนายมีชัยแล้วจะต้องแสดงเจตนาก่อนว่าพร้อมต้องการเปิดประตูนำไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และเป็นสากลตามที่ประกาศโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา35 10วงเล็บซึ่งเป็น TOR หรือสเปคของรัฐธรรมนูญใหม่นายมีชัยเนี่ยนะครับเขียนให้ตายถ้าไม่แก้ไขมาตรา35 10วงเล็บในรัฐธรรมนูญชั่วคราวออกเสียก่อนนั้นไม่มีวันจะเขียนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้รอประชาธิปไตยว่าจะออกมาจากนายมีชัยแต่นายมีชัยคือเนติบริกรใหญ่ที่สุดตามด้วยวิษณุบวรศักดิ์บวรศักดิ์นั่นก็เดี้ยงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดนั้นจะเป็นการวัดซึ่งการกระทำหมดสิ้นใครจะไปฝากความหวังกับตัวบุคคลว่านายมีชัยจะเขียนออกมาเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญโน่นนี่นั่นนะครับฝันไปเถอะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ใครรู้กฎหมายเพราะคนไทยก็ถูกบังคับอยู่แล้วว่าคนไทยจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้และโดยทางปฏิบัติเวลาเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหรือการตรากฎหมายก็ตามก็จะมีนะครับผู้ชำนาญการจากกฤษฎีกาหรือจากสภานั่นเองก็จะมาร้อยเป็นภาษากฎหมายเวลาที่บอกว่าเอาประเด็นไหนกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่าท่านเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ที่เป็นสากลแล้วหรือยังเพราะประชาธิปไตยอันสมบูรณ์แบบแนวทางที่มีการเป่านกหวีดเรียกร้องนั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามแนวที่สากลเขาปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าประชาธิปไตยอันสมบูรณ์โดยยึดแนวทางของสากลนั้นถามว่าต้องทำอย่างไรบอกว่าก็ต้องทำให้ประชาชนเขาเป็นใหญ่ไม่ใช่ผู้ปกครองเป็นใหญ่หรือตั้งใครก็ได้โดยคิดแทนประชาชนโดยไม่ฟังเสียงของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นที่ผมพยายามจะสื่อสารไปยังหัวหน้าคสช.นายกรัฐมนตรีว่าผมไม่ติดเรื่องเวลาถ้าติดเรื่องเวลาเดือนนี้ท่านกับผมต้องรบกันแล้วเพราะท่านรับปากครั้งแรกว่าจะเลือกตั้งในเดือนตุลาคมปี58เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรถแมพท่านจะสร้างรถแมพท่านไปเรื่อยๆเป็นเรื่องของท่านแต่ในความเห็นของผมก็คือว่าถ้าไม่พร้อมที่จะคืนประชาธิปไตยให้ก็ไม่ต้องคืนและไม่ต้องต่อสู้กันแต่ถ้าต้องการจะคืนมาให้ครบอย่าไปกักแบบคปป.ย้ายคสช.มาเนี่ยนะครับใครก็จับได้ไล่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่กลัวเรื่องการสืบทอดอำนาจผมไม่กลัวว่าการเขียนกติกาเนี่ยนะครับแบบรัฐธรรมนูญปี34หรือว่าร่างฉบับที่ถูกคว่ำที่ผ่านมาเพราะเขียนอย่างนั้นเนี่ยนะครับไปไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าที่อธิบายความกันมานั้นเพราะผมไม่ต้องการพฤษภาธมินอีกครั้งผมไม่ต้องการ14ตุลาไม่ต้องการ6ตุลาหรือว่าพฤษภา53ที่มีความตายของประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าสู้กันจริงๆเนี่ยนะครับ
ประชาชนอาจจะตายแต่พวกท่านก็อยู่ไม่ได้เพราะเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็เห็นว่ามันประเดประดังขึ้นมาแล้ววันนี้เนี่ยนะครับแทนที่ว่าจะใช้เวลาการที่ประชาชนเขาได้รับบอกกล่าวจากท่านว่าเนี่ยนะครับขอเวลาเดิมเนี่ยครับขออีกไม่นานแต่ขอนานๆคนก็ยังไม่ขัดข้องอยู่ได้เวลาเนี่ยนะครับทั้งหมดที่ได้รับจากประชาชนนั้นควรเป็นเวลาของการแก้ไขปัญหาชาติเรื่องประเด็นทางการเมืองเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพยายามอธิบายความว่าการปฏิบัติการ IO หรือการเบิร์นข่าวเปลี่ยนความสนใจในเรื่องที่เป็นเรื่องหลักเป็นทฤษฎีที่ถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติการมันทำได้ในวันที่ประชาชนท้องไม่หิวทำได้ในวันที่ประชาชนเขาไม่เดือดร้อนเพราะคนไทยเนี่ยนะครับมีเรื่องราวมากมายที่จะเบี่ยงเบนความสนใจแต่นั่นอยู่ในช่วงเวลาที่ประชาชนอยู่ในสภาพปกติเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวและพร้อมจะนัดการโง่เขลาโดยไม่คาดขวัญแต่ว่าในยามที่ท้องหิวนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรอาจจะชำเลืองตาไปดูแต่ว่าต้องเอามือกุมท้องเหมือนเดิมเพราะท้องหิวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่ปฏิบัติการ IO เก่งๆนั้นก็อาจจะทำได้ในบางเวลาเพราะว่าการปฏิบัติการ IO นั้นไม่ได้ใช้ความจริงแต่ไปใช้ความเชื่อในการเปลี่ยนความเชื่อของประชาชนในประเทศไทยเนี่ยนะครับบางครั้งอธิบายจนกระทั่งผมยกตัวอย่างเรื่องปราสาทพระวิหารศาลโลกตัดสินมา50กว่าปีแล้ววันหนึ่งมีคนพลุกพูดปลุกขึ้นมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งมีความเชื่อว่าเขาพระวิหารยังเป็นของไทยอยู่ทั้งที่เป็นของเขมรมา50ปีแล้วโดยคำพิพากษาของศาลโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งณวันนี้ผมอยากจะเรียนไปว่านี่ไม่ใช่เรื่องการปลุกระดมและพวกผมเนี่ยนะครับก็ติดคุกกันมาแล้วที่บอกว่าไม่เห็นใครติดคุกสักคนนั่นเป็นอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ฝ่ายผมแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าเราต่างก็รู้กันใช่ไหมว่าอะไรมันเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราต่างถือต่างรักษาเนี่ยนะครับหน้าตาองค์กรของตัวเองกันหน้าฉากหลังฉากคนละเรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทุกครั้งมีแต่ประชาชนเป็นส่วนใหญ่ที่ตายผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับก็สลับกันระหว่างทหารกับนักการเมืองแต่ประชาชนไม่มีโอกาสสลับเลือกนักการเมืองก็คือประชาชนสู้กับทหารยึดอำนาจก็คือประชาชนผู้ปกครองสลับกันไประหว่างนักการเมืองกับทหารแต่ประชาชนไม่เคยสลับตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ทราบว่าความคิดเรื่องอำนาจจะเป็นอย่างไรแต่เอาละวันเวลาที่ท่านประกาศซึ่งผมไม่ได้สนใจแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าถ้าบ้านเมืองเนี่ยนะครับได้มีการแสดงเจตนาชัดเจนที่รับปากกับชาวโลกซึ่งผมเองนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่า
จะต้องยึดถือตามนั้นเพราะว่าถ้าไปยึดถือปฏิบัติมีปัญหากันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนผมไม่ได้กลัวเลยว่าท่านจะอยู่นานนะผมประกาศมาหลายครั้งว่าถ้าไม่พร้อมจะคืนประชาธิปไตยท่านจะอยู่ไปทั้งชาติท่านก็อยู่ไปผมไม่ทะเลาะเรื่องเวลาแต่ผมจะทะเลาะถ้าให้หรือคืนประชาธิปไตยแล้วคืนมาไม่ครบเพราะเนี่ยนะครับใครเป็นรัฐบาลก็รู้ว่าไม่ใช่เป็นแล้วจะอยู่กันง่ายๆอำนาจมันเป็นของร้อนท่านก็รู้ดีเนี่ยนะครับท่านมีความสุขลุ่มลึกสุขุมเย็นสงบหรือเปล่าอารมณ์ท่านก็ร้อนรุ่มทุกวันนานๆจะเย็นสักวันสักพักเนี่ยนะครับก็ร้อยองศาอีกแล้วนี่ไงครับคืออำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้คนไทยเขาลำบากและปีหน้าจะลำบากมากกว่านี้จะให้ผู้เชี่ยวชาญหรือรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจมาบอกว่าเราฟื้นแล้วเศรษฐกิจดีแล้วประเทศไทยเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมันปกติของท่านแต่ไม่ปกติของประชาชนที่ผมพยายามจะอธิบายความว่าถ้าเชื่อแบบมาสเตอร์โพลเนี่ยท่านก็มีความสุขทุกวันนานๆเข้าท่านอาจจะเข้าใจว่าประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะว่าโพลประชาชนมีความสุขทุกวันแต่กลไกรัฐที่เป็นของจริงเนี่ยท่านลองสั่งดีครับว่าต่อไปนี้ต้องรายงานความจริงและท่านดับเบิลเช็คไม่ยากไม่ว่าเนี่ยนะครับโดยข่าวของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสันติบาลสภาความมั่นคงนี่ระดับชาติแต่ระดับพื้นที่ที่สามารถเช็คได้เป็นรายบ้านคือกลไกของมหาไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอผู้ว่าอธิบดีกรมการปกครองปลัดกระทรวงเรียงตามลำดับได้ไปถามก็ได้ครับว่าเขาอยู่ดีมีสุขหรือไม่เขาเดือดร้อนหรือไม่สองไปรษณีย์ไปรษณีย์ส่งจดหมายเนี่ยนะครับสุ่มได้สามเนี่ยนะครับอสมของสาธารณสุขพวกนี้เนี่ยเดินแทบทุกหลังถามได้สี่กศน.การศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยนะครับซึ่งก็มีลูกหลานชาวบ้านมาเรียนสามารถที่จะสอบถามกันได้ท่านไม่ต้องมาฟังพวกผมครับแต่ท่านฟังพวกท่านกันเองเพื่ออะไรครับท่านจะได้รู้ว่าประชาชนเขาอยู่ในสภาพการอย่างไรถ้าหลักการแพทย์ก็คือว่าต้องรู้ว่าเนี่ยนะครับคนไข้ป่วยด้วยโรคอะไรจะได้วินิจฉัยถูกแต่ถ้าท่องคาถาเนี่ยนะครับว่ายึดหลักแนวทางอย่างไรโดยไม่ได้ไปรู้ประชาชนว่าเขาเป็นอะไรใครก็พูดได้ครับแต่ไม่มีวันที่จะแก้ไขปัญหาได้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีรัฐมนตรีเพียงจำนวนน้อยไม่กี่คนที่ลงพื้นที่พูดง่ายว่าบางรัฐมนตรีไปต่างจังหวัดไม่ถูกยกเว้นประชุมครม.ผมเองก็เห็นว่าที่อยู่กันมาทั้งหมดยังไม่มีการไปจังหวัดไหนและจะเกิดการต่อต้านและก็ไม่ต้องใช้กำลัง 2,000 3,000 แล้วครับแต่ว่าถ้ารัฐมนตรีลงไปในทุกพื้นที่เนี่ยสมัยรัฐบาลเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้บางรัฐบาลจัดเวรรัฐมนตรีต้องลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันเสาร์ใครอาทิตย์ใครจัดเวร
แล้วไปทำภารกิจกระทรวงของตัวเองแต่ในพื้นที่ที่เป็นปัญหาเนี่ยจริงอยู่วันนี้มีพรบที่ชุมนุมในที่สาธารณะว่าชุมนุมต้องขออนุญาตควบคุมได้แม้กระทั่งระดับเสียงนี่คิดในมิติของผู้ปกครองแต่ถ้าคิดในมิติของการแก้ไขปัญหาเนี่ยผมก็อยากจะบอกให้ว่าไม่มีชาวบ้านที่ไหนแล้วครับอยากตากแดดตากฝนตากลมและต้องไปเสี่ยงกับคดีในอนาคตถ้าเขาไม่เดือดร้อนถ้ากลไกรัฐเนี่ยนะครับลงไปพบไปประชิญกับปัญหาเนี่ยไม่มีใครอยากเดินทางมากรุงเทพหรอกครับในเรื่องของความเดือดร้อนแต่ว่าเพราะกลไกรัฐในพื้นที่ไม่สามารถปฏิบัติได้แล้วการเนี่ยนะครับเมื่อประชาชนมาไอแนวความคิดเดิมๆเนี่ยนะครับว่าใครออกมาเรียกร้องปัญหาของเขาคือพวกล้มรัฐบาลเนี่ยพอสักทีเพราะการสะท้อนปัญหาของประชาชนนั้นเป็นโอกาสของท่านที่จะได้แก้ไขปัญหาให้กับเขาถ้าใครมาเป็นรัฐบาลและไม่มีประชาชนเดือดร้อนมาเรียกร้องอะไรเลยชีวิตเฉาวะนี่จะบอกให้แสดงว่าประเทศนี้มันเป็นอะไรแล้วไม่มีคนเดือดร้อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนเดือดร้อนมาเรียกร้องรัฐบาลต้องดีใจว่านี่คือโอกาสแต่บางคนเนี่ยนะครับเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเป็นวิกฤตราหน้าเขาพวกคนล้มรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าพวกผมต้องการเนี่ยนะครับเห็นความหายนะของพวกท่านเนี่ยเราก็ไม่ต้องนำเสนออยู่กันแบบนี้อยู่กันไปแบบวันๆไม่ใช่นายวันๆแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามอธิบายก็คือว่าในเวลานี้ของประเทศไทยพวกท่านเป็นคนใช้อำนาจและงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงจะต้องลงไปซึมซับความเดือดร้อนของประชาชนงบประมาณตำบลละ5ล้านเนี่ยนะครับยังไม่ทันเริ่มกลิ่นโกงนุ่นโกงนี่นะครับขจรไกลจังหวัดนั้นบอกว่าต้องจ่ายตังใต้โต๊ะล้าน8เป็นข่าวไปทั่วไหวอ่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามาตรการเนี่ยนะครับในการที่จะจัดการกันอย่างจริงจังที่ผมพยายามอธิบายก่อนหน้านี้ว่าทำไมไม่สงสัยว่าทำไมเงินมันค้างท่อจึงไม่มีการไปใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินซึ่งผมเองอยากให้ท่านไปสอบเพราะกลไกราชการไม่ว่าจังหวัดอธิบดีที่เขาไม่กล้าใช้เพราะเขากลัวติดคุกทั้งที่ความสามารถแต่ละคนใช้งบประมาณไม่เคยพอถามว่าเหตุที่กลัวติดคุกเพราะอะไรลองไปถามดิว่ากี่เปอร์เซ็นต์ขุดลอกกี่เปอร์เซ็นต์เอ้างบนู่นงบนี่กี่เปอร์เซ็นต์ดังกันทั้งแต่ละจังหวัดทีนี้ท่านอยู่ส่วนกลางท่านก็เข้าใจว่ากลไกเนี่ยนะครับมันติดขัดข้าราชการไม่ทำงานท่านจะย้ายคนร้อยรอบก็ยังทำไม่ได้แล้วครับยกเว้นว่าคนที่รู้ว่าตัวเองอยู่ไม่นานเพราะมันดังกระชอนก็กรณีงบตำบลละ5ล้านเนี่ยนะครับท่านเองก็ได้ยินข่าวกันไปทั่วท่านเองยังได้ยินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าที่มาเนี่ยนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยลงท้ายก็โดยเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ครบ50ปีผมเนี่ยผมอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับการจะให้ท่านเป็นผู้นำในการปรองดองซึ่งท่านก็พูดมาตั้งแต่ต้นเป็นเหตุผลหนึ่งของการยึดอำนาจว่าคนจะฆ่ากันซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครจะไปฆ่ากับใครแต่เอาละครับคำว่าปรองดองสมานฉันท์กลายเป็นคำเท็จไปแล้วกลายเป็นคำปดไปแล้วกลายเป็นคำมุสาไปแล้ว
วันนี้สิ่งที่คนไทยอยากจะเห็นก็คืออนาคตของประเทศอนาคตที่เขาจะมองเห็นก็คือว่าบ้านเมืองหลังจากนี้ประชาชนจะอยู่ตรงไหนได้นายมีชัยแล้วอย่างไรที่ผมบอกว่าเหมือนเตี้ยอุ้มค่อมไม่รู้ใครอุ้มใครแต่ว่าการแสดงเจตนาว่าประชาธิปไตยอันสมบูรณ์แนวทางของสากลนั้นท่านบอกมาสิครับว่าสากลคืออะไรเพราะก่อนหน้านี้นะครับแบบไทยๆก็หล่นจากเรือแป๊ะแล้วถ้าแบบสากลแบบประเทศต่างๆที่ไปร่วมประชุม UN กันนั้นท่านก็ต้องบอกกับนายมีชัยว่าสากลนะสากลแต่อย่ามาบอกกันว่าสุดท้ายก็ดูแล้วยังไงก็แบบไทยๆบ้านเมืองมันไปไม่ได้แล้วครับท่านอยากคืนอำนาจพร้อมกับปัญหาเพราะถ้าคืนอำนาจพร้อมกับคืนความหวังนั้นเราจะมีโอกาสและมีความหวังว่าเราจะข้ามพ้นวิกฤตนี้กันได้และนี่นะครับกติกาใดที่เป็นประชาธิปไตยสากลนั้นแต่ละฝ่ายซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างทางความเชื่อทางการเมืองเรามาแสดงเจตนาอย่างชัดเจนไหมว่าถ้าประชาชนเขาตัดสินใจอย่างไรเราพร้อมจะปฏิบัติตามนั้นโดยไม่มีข้อแม้และไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคเพราะมิฉะนั้นแล้วครับมีการเลือกตั้งแต่กติกาไม่เป็นประชาธิปไตยและก็ไม่ยอมรับกันชนะก็ปกครองไม่ได้และท้ายที่สุดก็จบลงด้วยแอนและจบลงด้วยสถานะของประเทศไทยอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจแพ้ลาวแพ้พม่าแพ้กัมพูชาไม่ต้องนับประเทศอื่นการศึกษายังตามหลังประเทศลาวและถ้ายังเป็นแบบนี้กันต่อไปนั้นผมเชื่อว่าประเทศไทยจะถดถอยไปมากกว่าที่คิดบางคนอาจจะมีความคึกคักว่าปิดประเทศไปเลยโดยไม่ได้คิดว่าผลลัพธ์ของประเทศคืออะไรถ้าใจเนี่ยนะครับอยากปิดประเทศไปเครียดทำไมเรื่องการคว่ำบาตรเทียร์สามไปเครียดทำไมเรื่อง EU ทำไมต้องเอาหมีเสี้ยเย่นเตอร์หัวมาหรือว่านักเทนนิสมาก็เพราะว่ายังจะต้องอยู่กับโลกหลุดโลกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าบ้านเมืองไทยนั้นไม่เริ่มต้นด้วยการนับหนึ่งที่อำนาจเป็นของประชาชนและเป็นประชาธิปไตยนั้นผมก็เชื่อว่าเราจะอยู่ในสภาพที่แย่และเสียหายมากกว่าที่เราคาดการณ์กันเอาไว้ทั้งหมดนั้นนะครับนี่คือชะตากรรมของประเทศไทยผมบอกว่าความเห็นที่มันแตกต่างเราก็ยังอยู่กันได้แต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้ปกครองใครเห็นต่างเราไม่ได้แน่นอนที่สุดนะครับความเชื่ออันนั้นจะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่ผมบอกว่าการปรับทัศนคติที่ถูกต้องทั้งผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองจะต้องเอาชาติเป็นตัวตั้งและต่างฝ่ายต่างปรับเข้าหากันไม่ใช่ผู้ใต้ปกครองปรับเข้าหาผู้ปกครองผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองต่างปรับเข้ามาหาชาติบ้านเมืองทุกฝ่ายต่างปรับเข้ามาหาโดยเอาประเทศเป็นที่ตั้งนั่นแหละครับจึงจะเป็นการปรับทัศนคติที่ถูกต้องเพราะมนุษย์ไม่มีใครถูกต้องและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเรายึดหลักนี่นะครับบุคคลเหนือชาติแน่นอนที่สุดครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าใครต่างกับเราคือคนผิดแต่ถ้าเราชาติมาเป็นตัวตั้งที่นี่นะครับทุกคนที่เกิดในแผ่นดินนี้มีหน้าที่ในการรักษาไว้ซึ่งชาติบ้านเมืองนั้น
ลดสัมมาทิฏฐิลงมาหน่อยลดอารมณ์ความรู้สึกในลักษณะของการมีอำนาจลงมาบ้างบรรยากาศของบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันก็จะมีสภาพที่อ่อนโยนและน่าอยู่มากกว่านี้แต่ว่าผู้มีอำนาจก็คิดว่าตัวเองมีอำนาจใครเห็นต่างไม่ได้ทัศนคติของประชาชนต้องเป็นไปตามข้าพเจ้าในโลกนี้พลเอกประยุทธ์มีคนเดียวนะครับนายจตุพรก็มีคนเดียวประเทศไทยก็มีประเทศเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับคนคนเดียวมีกันอยู่70ล้านตัวเลขของพลเอกประยุทธ์70ล้านของคนคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ70ล้านของคนคนเดียวนั้น1คน1ชีวิต1ความคิดนั้นถ้ามุ่งเข้าหาชาติเป็นตัวตั้งและเราก็จะบอกว่าชาติคืออะไรทัศนคติของความรักชาติคืออะไรทัศนคติของการนำพาชาติให้ข้ามพ้นจากวิกฤตคืออะไรและแต่ละฝ่ายก็ปรับเข้าหากันนั่นโดยไม่ได้เลือกเขาเลือกเราแต่เลือกชาตินั่นแหละครับเราจะข้ามพ้นวิกฤตนี้กันได้นี่ก็เป็นวันบรรยากาศวันครบ50ปีของตัวเองครึ่งร้อยมาแล้วผมไม่ต้องการจะต่อสู้เรื่องเดิมๆเมื่อเวลาอายุที่แก่ขึ้นทุกวันต้องการจะส่งบ้านเมืองให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานในวันที่เราเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องอำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้อ๋อนะครับในวันพรุ่งนี้ผมจะยกรายการ1วันสำหรับพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยหรือพี่เปียนะครับก็จะฉายเนี่ยนะครับภาพเหตุการณ์ประวัติต่างๆของพี่เปียเนี่ยนะครับที่เป็นแผ่นซีดีที่เราได้ดูกันในคราวที่มีการพระราชทานเพลิงศพพี่เปียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมอบเวลาดังกล่าวทั้งในส่วนของสถานีนะครับและก็ในทางYouTube และไม่ใช่เป็นรายการมองไกลแต่ว่าเป็นวันที่เรารำลึกถึงพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยซึ่งจากเราไปเมื่อวันที่6ตุลาคม2557ครบปีนะครับที่พี่เปียจากไปพบกับมองไกลต่อในวันพุธที่7ตุลาคมวันนี้สวัสดีครับศรัทธา
ดงามตามบุญกิริยาด้วยศรัทธานิพพานตามดวงจิตเออ